วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งโขงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำขนมถ้วยมันสำปะหลังนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดูกันเลยจ้านี่เป็นมันสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีของเราที่ตัดอันนี้ไว้แล้วเขาจะมาทำการปอกเปลือกเลยจ้ะปอกเปลือกง่ายๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ปอกเปลือกไม่ยากกีดเลยจ้ะกีดให้เพื่อนนั่นแตกออกจากกันมองนี่ที่กิ่งต้องไงเป็นเฟียงน้อยๆเนาะจ้ะเนาะเป็นท่อนน้อยๆ นี่เขาท่อนใหญ่โพดคันท่อนน้อยเพื่อนก็จะแกะง่ายกว่านี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แกะเลยจ้ะเดี๋ยวปอกเปลือกเพื่อนจะปอกง่ายมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าร่อนออกง่ายมากนี่ทำการแบบนี้เลยจ้ะแต่ถ้าเป็นอันเล็กก็จะแกะง่ายกว่านี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่นี่แกะเลยจ้ะแกะออกมาแกะ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 ออกมาเป็นแผ่นให้เสร็จเรียบร้อยกระจับว่าสวยแน่จ้ะนี่เขาซื้อมาเขาเลือกว่าได้ทั้งในมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เอาออกจ้ะแกะออกแล้วก็ทำการผ่าจ้ะผ่าเลยผ่ากลางจ้ะทำการผ่ากลางก็จะเอาไส้ออกจ้ะมันจะมีไส้อยู่ข้างในจะเอาออกให้หมดนี่จ้ะไส้ของเพิ่นนี่เฮาบ่ใส่ไอ้ใส่จ้ะมันจะแข็งมันจะเป็นเส้นจ้าต้องมาแกะออกแกะไส้ตรงกลางออกให้หมดจ้ะบ่สั้นจะแข็งจ้ะนี่จ้ะใส่เพิ่นจะแข็งข้างในทำการล้างจ้ะล้างเสร็จขาวเรียบร้อยจ้ะจ้ะล้างขาวเรียบร้อยสะอาดแล้วเขาก็จะมาขูดจ้ะเครื่องขูดเขาบ่มีเขาใส่แนวขูดมะละกอหรืออีหยังนี่จ้ะขูดได้จ้ะขูดน้อยๆเด้อจ้ะเส้นน้อยๆฝอยๆนะคะคันไผมีแผ่นขูดแบบไรก็สามารถใส่ได้จ้ะของฝรั่งฟังโค้งมีแบบนี้นะจ้ะก็จะขูดเลยจ้ะขูดเล็กๆจ้ะทำการขูดให้ฝอยนะจ้ะว่าต้องขูดให้เส้นง่ายขูดเล็กๆถ้าไผมีแบบขูดแบบบดนั่นก็ได้จ้ะสามารถเอาได้ทุกอย่างจ้ะแล้วตามใจชอบจ้ะแล้วแต่ถนัดจ้ะอันนี้ก็จะขูดง่ายจ้ะขูดง่ายมากขูดไม่ยากเลยจ้ะจะไม่แข็งจ้ะขูดแป๊บเดียวก็เสร็จจ้ะขูดไปเรื่อยๆขูดเล็กๆขูดให้เส้นเล็กๆไม่ต้องลากเงาจ้ะขูดเล็กๆเลยเล็กเท่าที่จะเล็กได้จ้ะนี่จ้ามันของเราที่เฮาไอ้ขูดแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะขูดเสร็จเรียบร้อยจะได้ฝอยๆแบบนี้เลยจ้ะจะเป็นฝอยแบบนี้จ้ะใครชอบเอาไปปั้นไปบดให้ฝอยก็นี่ก็ได้นะจ๊ะสามารถเอาไปปั้นไปยังได้จ้ะทีนี้เฮาจะมาทำการปรุงเลยจ้ะน้ำตาลของเราจ้ะนี่คือน้ำตาลเทลงไปมากหน่อยมากหลายหวานใส่ตามใจชอบจ้ะใส่น้ำตาลเข้าไปเติมน้ำเปล่าลงไปจ้ะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยจะนวดจ้ะฝรั่งฟังโขงจะทำการนวดนวดให้น้ำตาลแตกจ้ะ
แล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆจ้ะนวดจนน้ำตาลแตกมักหวานมักมันตามใจชอบจ้ะพอเรานวดมันก็จะแตกจ้ะเป็นเละๆสามารถเติมหวานเติมมันได้จ้ะเติมหวานได้แป้งไงมันจ้ะแป้งมันเติมลงไปเลยจ้ะแป้งมันเติมแป้งมันเข้าไปเพื่อว่าเวลาเฮา1ตัวแป้งให้ตัวแป้งเพิ่นจับกันเหนียวแซ่บนะจ๊ะนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มแซ่บแซ่บจ้ะนวดไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายจ้ะจะทำการนวดไปเรื่อยๆจ้ะสามารถเติมได้น้ำตาลแป้งตามใจทำการนวดจนน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยจ้ะฝรั่งฟังโขงก็จะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงจ้ะนี่จ้าเราก็จะทำการตั้งหม้อซึ้ง1ถ้วยให้ร้อนก่อนจ้ะ1ถ้วยให้ร้อนแล้วเฮาก็ก่อนจะมาทำการหยอดขนมนะคะตอนนี้เรา1ถ้วยให้ร้อนก่อนจ้ะนี่จ้าถ้วยของเราตั้งไว้ร้อนแล้วเด้อจ้ะเราจะเอาขนมมันที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะเราก็จะเอามาทำการหยอดเลยจ้ะง่ายๆสไตล์ฝรั่งฝั่งโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบอกเลยว่าง่ายๆไม่ต้องไปหาเครื่องที่ยุ่งยากที่เขาบนนี้เนาะจ๋าเนาะเราเอาเฉพาะที่เรามีฝรั่งฝั่งโค้งก็จะหยอดเลยจ้ะหยอดลงไปหยอดบ่เต็มเด้อจ้ะไม่ต้องหยอดให้เต็มนะคะเพราะว่าเขาสีเอาไว้ใส่หน้ากะทิอีกจ้าหยอดพอครึ่งนี่ล่ะจ้ะพอให้มันครึ่งถ้วยหยอดครึ่งถ้วยพอจ้ะเราจะเอาไว้ใส่หน้ากะทิเราอีกทำการหยอดไปเรื่อยๆจ้ะหยอดมันของเราลงไปหยอดให้เต็มทุกอันหยอดทุกถ้วยให้เต็มจ้ะหยอดพอครึ่งนะจ๊ะหยอดเสร็จแล้วจ้ะนึ่งต่อนะจ้ะให้ไอ้แป้งให้มันเขาสุกจ้ะเขาไว้1มันไว้ต่อไปเขาก็จะไม่เฮ็ดน้ำกะทิราดหน้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะใส่ไอ้น้ำอันนี้น้ำตาลอันนี้แป้งไอ้ข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็น้ำกะทินะจ๊ะฝรั่งฟังโขงลืมบอกไอ้ตัวแป้งน่ะตัวมันสับปะหลังใส่เกลือหน่อยนึงด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะหยอดเกลือหน่อยนึงนะจ๊ะฝรั่งฟังโขงลืมบอกจ้ะมีเกลือหยอดหน่อยนึงจ้ะเพราะว่าไปตัดมันจะอร่อยนี่หยอดเกลือลงไปน้ำตาลลงไปจ้ะน้ำตาลลงไปเลยในกะทิของเรามักหวานกับไส้หวานจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะใส่ลงไปได้เฮาก็จะคนให้น้ำตาลเพิ่นแตกจ้ะให้น้ำตาลละลายก็จะคนให้น้ำตาลละลายดีจ้ะ
หยอดเกลือนิดหน่อยตัวขนมก็หยอดเกลือนิดหน่อยจ้ะฝรั่งฟางโค้งลืมบอกแล้วก็ใส่แป้งมันเข้าไปโอ้แป้งไงข้าวเจ้าลงไปจ้ะพูดผิดจ้ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปก็จะทำการคนต่อไปอันนี้เป็นนากะทินาจะไปหยอดขนมนะจ๊ะทำกะทิหยอดหน้าเราฟังคงจะใส่เข้าไป2ช้อนจ้ะแล้วก็ทำการคนต่อไปจ้ะคนไปเรื่อยๆจ้ะคนไปจนว่าแป้งเพิ่นแตกจ้ะจนตัวแป้งแตกดีจ้ะนี่จ้าตัวขนมของเราแต่ไอ้สุกเรียบร้อยเห็นบ่จ้ะจะหน่าใสจะเบิ่งตรงไหนว่าเพิ่นสุกหน้าขนมเราจะออกใสมากจ้ะใสเบิ่งอยู่ข้างนอกกล้องจะรู้เลยจ้ะว่าเพิ่นสุกละเพิ่นจะใสสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ทีนี้เราจะเอาหน้ามาหยอดเลยจ้ะนี่จ้าสุกแล้วเราก็จะเอาน้ำกะทิของเราที่เตรียมไว้หยอดหน่าลงไปเลยจ้ะหยอดลงไประวังแน่ด้วยจ้ะเพื่อนกระจาอันร้อนแน่จึ๊บหยอดยากจ้ะเพราะว่าถังเฮามันใหญ่หยอดไปนี่จ้ะหยอดไปเรื่อยๆจ้ะระวังมันล่นด้วยจ้ะหยอดเบาๆตัวนี้มันนั่นตั้งบดสวยเลยจ้ะแล้วก็จะนึ่งต่อไปจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสุกแล้วเรียบร้อยแล้วเขาต้องเอาไว้ให้เย็นเนาะจ้ะเนาะคันบ่เย็นเพื่อนจะบ่ร่อนออกจากถ้วยง่ายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาจะปิดเตาแล้วก็พักทิ้งไว้เลยจ้ะให้เพื่อนเย็นๆแล้วเขามาเบิ่งตอนเพื่อนร่อนออกจากถ้วยเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะว่านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขนมเราเย็นเรียบร้อยแล้วเขาจะมาลองทำกันแคะเบิ่งดูจ้ะจะเป็นยังไงใส่ซ่อนน้อยเลยจ้ะแนวแคะเขาหาไม่เจอเอาช้อนเล็กนี่แหละก็ได้จ้ะนี่รอให้เย็นแล้วเราก็จะแกะออกมาจากถ้วยเบิ่งจ้ะว่าเพื่อนเป็นยังไงว้าวสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าออกมาได้สวยเลยจ้ะเอามือจับเลยจ้ะเพราะว่าเราล้างมาเรียบร้อยร่อนดีมากจ้ะขนมถ้วยมันสำปะหลังของเราจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดูข้างล่างโอ้จับหนีกล้องมืดนี่จ้ะใสสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ออกมาสวยมากเลยจ้ะขนมถ้วยมันสำปะหลังของเรานี่จ้ะทำการแคะออกมาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่เย็นแล้วก็จะแคะง่ายจ้ะนี่จ้ะสวยนี่ทำไมเหมือนจะขึ้นไปจังร่อนดีมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขนมของเราสวยงามมากจ้ะแบบนี่ออกมาอย่างสวยเลยจ้ะสามารถทำตามได้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าออกมาสวยงาม
นี่จ้ะร่อนมากเลยนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขนมถ้วยของเรายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งโขงพาพ่อแม่พี่น้องมาทำขนมถ้วยมันสำปะหลังจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าที่แสนอร่อยหอมหวานมันแซ่บๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ